รวยนะครับขอถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับกินไม่ไหวใจหมดสมบูรณ์คุณผลที่ยังไงขอให้มุ่งมั่นความปรารถนานะครับสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับใช่เดินทางกับความปลอดภัยนะครับช่องโลโลพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเรากำลังออกจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เพื่อที่จะไปพบคุณตู่คุณยุ้ยนัดกันที่ร้านขนมจีนที่ลมสักร้านใดร้านหนึ่งใครไปถึงก่อนดูแล้วร้านไหนเปิดร้านไหนน่านั่งก็จะโทรบอกกันฮะเขาลงมาจากแคมป์สนผมออกจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เดี๋ยวไปเจอกันครับขอเติมน้ำมันก่อนเห็นมือผมไหมกินปลาหมึกย่างอยู่กินปลาหมึกย่างอยู่ครับเอาไหมโดครับเอาครับเอาปลาหมึกย่างอ่ะเติมน้ำมันเติมกาแฟครับไม่เอาร้านนี้เอาลมเก่าลมเก่าดีกว่าครับฮะเดี๋ยวถามพูดตัดคนเปิดหน้าต่างเช็ดดกว่ายังไงคะเชฟโดกไปดูร้านหน่อยครับเชฟโดกลมเก่าใช่ไหมครับได้โอเคสองคนนั้นหลับปุ๋ยหมดแรงเหรอแถวนั้นมันร้านมันเรียงกันหลายร้านนะได้ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเจอคุณตั๊กเลือกเลยแล้วผมตามหลังไปดีกว่าได้ขนมจีนครับร้านเมื่อกี้ลุงตู่บอกว่าบอสแซบชวนมาร้านนี้แทนฮะอยู่ตรงลมเก่าเมื่อกี้ลมสักสวัสดีลุงตู่เป็นทางการอีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยุ้ยเอ้าคุณยุ้ยคุณแพลวอ่ะไปงั้นเราสรุปว่าเราจะเจ้านี้โอเคร้านนี้เอาร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณตั๊กเขาเลือกไงจำชื่อไม่ได้ร้านนี้บรรยากาศดีครับแล้วก็น่าจะมีหลากหลายเดี๋ยวเราไปทานกันครับมาที่นั่งก่อนครับขนมจีนเจ้านี้เขาเป็นเจ้าดังของลมเก่าเนี่ยเรามาร้านนี้ฮะบุญมีขนมจีนบ่อน้ำจำลองบ่อน้ำจำลองไหนบอกนอนกลางเต็นท์นะตกลงได้นอนไหมเมื่อคืนเนี่ยดูท่าทางสลัวเสลกันหมดเลยอันนี้ใครสั่งอ่ะทำไมสั่งเร็วจังไม่สั่งอ๋อเขามาให้เลือกเลยน้ำอะไรบ้างอ่ะครับเลี้ยงใบเตยเลี้ยงใบเตยเขียวคือเราคนที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกคุณตู่ก็ถามว่าสั่งอาหารยังไงคุณลุงบอกนั่นมาแล้วคือไม่ต้องสั่งใช่ไหมที่นี่ที่นี่เขายกมาเลยเนาะอันนั้นมีเป็นชุดมาไม่ทานก็ไม่ต้องหยิบไปพอไหมไม่พอสั่งมาอีกชุดนึงอ๋อเขามาเป็นหม้อๆเลยคุณยุ้ยมีไหมอันนี้น่าจะน้ำยาอันนั้นน้ำยาป่าถ้าไม่ให้ผมนำคุณก็หลงใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นทางใช่เมื่อกี้ก็บอกคุณตั๊กบอกอันนี้เหรอคอยเห็นป้ายลมเก่าอ่ะงั้นก็มาทางนี้แหละน้ำยาอันนั้นน้ำพริกเนาะงั้นเดี๋ยวผมเดินไปดูลงไปถามเขาเราจะเอาเขียวหวานใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินไปดูมาตรงนี้เขาอ๋ออันนี้เมื่อกี้เขานั่นไปแล้วอันนี้เขาก็เอาขนมจีนกับผักไปให้นี้เลยดูแล้วคุณยุ้ยเขียวหวานต้องบอกเขาก็จะสั่งไปแล้วฮะสั่งไปช่วยนี่คือเบสิกที่เขาจัดมา
แล้วเขาจะคิดตังเรายังไงอ่ะคุณยุ้ยพอจะทราบไหมอย่างเงี้ยถ้าหยิบอันไหนก็คิดอันนั้นเนาะก็เป็นเบสิกของเขาแบบนี้แต่ว่าของพี่โดโดนี่ก็จะเบสิกคือว่าเรากินอันไหนคิดอันนั้นใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราไม่คิดเราก็ไม่ได้คิดคิดไม่ได้ไข่ต้มก็คิดเป็นฟองๆไปเขาบอกว่าขนมจีนอ่ะกินคนนึงต้องให้กินได้7สีเขียวหวานส้มตำเดี๋ยวตามมานะคะแล้วมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยหรือของโต๊ะอื่นหรือของโต๊ะเรานี่แหละขนมจีนนี่คือคิดยังไงจะคิดเป็นกระจาดละ90บาทมีผักมีน้ำยาเติมได้ตลอดนะคะอ๋อแต่ถ้าเส้นผักกระจาดละ90เติมน้ำยาได้ผักก็ฟรีเอามาเยอะกว่ากินไม่หมดน้ำยาผักฟรีแล้วเขียวหวานคิดยังไงฮะถ้วยละ50ถ้วยละ50บาทเรากินทีละตะกร้าแสดงว่าขนมจีนกับผักเนี่ยไม่คิดผักกัดจองผักกัดจองลวกนี่ไงลวกสดสดในนั้นนะนี่ฮะเขาจะเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยอุ่นร้อนตลอดครับน้ำยาเขาฟรีเนาะแต่ขนมจีนขาดละ90บาทครับเพื่อนโต๊ะมาใหม่ก็ตักเลยไม่ต้องรอให้สั่งใช่ไหมฮะจะมีหลักๆเบสิกก็คือ3อย่างน้ำยากะทิน้ำยาป่าแล้วก็น้ำพริกเหรอฮะน้ำทางนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกหวานเพราะนั้นพอเดินมาทางนี้หอมนี่ฮะชุดหนึ่งเขาก็จะอย่างนี้หมูกับกุนเชียงไม่ทานก็ไม่คิดตังค์เนาะใช้ปลาอะไรครับนี้ใช้ปลาทับทิมปลาทับทิมปิดฝาเสิร์ฟอันนี้พอเสร็จแล้วก็เส้นนี้เราทำเองสดๆเลยใช่ไหมฮะนี่ฮะทำทุกวันเจ็ดสีเนาะทำใหม่ๆบีบใหม่ๆเจ็ดสีเนี่ยไปทำนี่พี่นี่จุดที่บีบอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะสวยมากใช่สวยมากแล้วก็เส้นสดมาถึงก็ทานกันสดๆบีบอย่างต่อเนื่องเนาะพอแขกเริ่มมาแล้วก็บีบแล้วก็จับเส้นเป็นคำๆเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบค่ะดูกันครับเหมือนดอกไม้เลยค่ะพี่เหมือนดอกไม้ใช่เหมือนดอกกุหลาบสวยแล้วก็อันนี้ก็จะสวยอันนี้ยิ่งเหมือนดอกกุหลาบเลยสีเหมือนดอกกุหลาบจริงๆอ่ะครับใช่เอามาดูวิธีอ่ะทำดอกกุหลาบจะทำอย่างนี้นะคะม้วนแล้วก็เอานิ้วโป้งเกาะไว้แล้วก็คันน้ำออกเพื่อไม่ให้มันแตกมากแล้วก็เอานิ้วโป้งอันนี้จ่อรูดิมันก็จะเป็นเกสรโอเคนี่ครับม้วนนิ้วโป้งกดไว้บีบน้ำออกนิ้วมือวางลงไปมันจะเป็นดอกเลยสวยงามมากครับวันนึงนี่กี่กิโลฮะก็อาทิตย์ก็ประมาณ100กว่ากิโลเทศกาลเนาะเทศกาล100กิโลแค่วันหยุดยาวแค่วันหยุดยาวแต่ว่าสีขาวก็ประมาณ100โลนี่อันนี้แล้วก็เส้นสีก็ประมาณ100โลเหมือนกันคืออันเนี้ยเราทำเองแต่เส้นขาวนี่ทำเองด้วยมั้ยฮะก็ทำอยู่ข้างหลังทำอยู่ข้างหลังแต่เพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยไม่เห็นเป็นจับๆเหมือนซื้อตลาดค่ะใช่มั้ยเพราะว่าเราทำเองเราก็จับของเราเป็นแบบนี้เป็นสไตล์ของเราแบบของเราแบบนี้แต่ถ้าซื้อตลาดมันก็จะเป็นจับเขาก็จะเป็นจับๆแบนๆเหมือนอย่างที่เคยเห็นกันนั่นแหละผมถึงมองหาตรงนี้ว่าแสดงว่านี่ทำเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดเป็นร้อยโลเลยอ่ะขายดีปลาใช้เราก็ใช้ปลา
ปลาทับทิมปลาทับทิมก็ส่วนน้อยค่ะตัวใหญ่ๆของ CP อย่างเงี้ยจะเป็นทับทิมเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลาทับทิมเปิดทุกวันกี่โมงฮะค่ะตั้งแต่1โมง7โมงเช้าค่ะแต่มีพนักงานอยู่นี่ประจำแล้วปิดกี่โมงฮะปิด5โมงเย็น5โมงเย็นเพื่อนๆมาเดินทางก็มาให้ถึงก่อนนะค่ะแต่แต่น้ำยาอะไรนี่ก็มีทำอยู่ตลอดทั้งวันตลอดเขาจะอัดปิดเลยถังเย็นแล้วก็จะอุ่นให้ร้อนตลอดใช่ครับเราจะไม่ขาดอย่างเส้นหนูก็จะทำเผื่อตอนเช้าไว้นิดนึงเผื่อหนูเข้ามาสายอย่างเงี้ยค่ะแต่มีพนักงานดูแลอยู่ตรงนี้ตลอดครับเป็นอุตสาหกรรมเลยล่ะโอท็อปโอท็อปของเพชรบูรณ์เลยขอบพระคุณนะครับที่ให้ความรู้นะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่มาดูจุดที่เขานี่ฮะหม้อต้มขนมจีนในในนี้ก็คือพวกแป้งใช่ไหมฮะแป้งสีต่างๆมันจะมีแป้งสีต่างๆเปิดเปิดดูเปิดดูนี่ไงฮะนี่แป้งขนมจีนสีต่างๆนี่ไงนี่ไงทำสดจริงๆ7สีป่ะงั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะไปชิมแล้วครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ไปชิมกันครับทีมงานอร่อยไหมคุณยุ้ยนักชิมในตำนานเป็นไงแต่ว่าหนูว่ามันออกหวานอ๋อสไตล์คนทางนี้จะหวานเนาะใช่ไหมใช่ไหมเราไปเราก็กินขนมจีนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ว่าหนูกินไปอย่างเดียวอันนี้ปลาแรงมากอะไรนะใส่ปลาอ๋อกินปลาแรงนี้สำหรับคนชอบกินปลาหมายถึงน้ำน้ำยาป่าใช่ไหมฮิวโดชอบเลยดิหมดถ้วยแล้วนี่ฮิวโดหมดถ้วยแล้วเขียวหวานเขาครูทักเป็นไงถามกูรูแล้วเทพส้มตำส้มตำวางอยู่ข้างหน้านี่ไม่เห็นยุบเลยน้ำยาป่าเขาใส่ปลาได้ได้รสชาติปลาไหมคุณทางนี่น่าจะมีใส่ปลาเยอะหน่อยนะคุณชอบใช่ไหมชอบหม้อนี้รู้สึกว่าหม้อนั้นจะยุบกว่าเพื่อนเนี่ยหม้อน้ำยาป่าเนี่ยจะยุบกว่าเพื่อนได้ฮะเติมได้ตลอดแต่เส้นอะกระจาดละ90บาทน้ำยาฟรีคุณแพลวท่าทางจะหิวลงมาจากเขาเมื่อคืนคุณตู่เขาปล่อยให้อดอยากฮะหมูกระทะ2วันติดหมูกระทะ2วันติดที่ก่อนมากินข้าววันละจานมาด้วยบนเขาทำเองหรือว่าอ๋อร้านกาแฟแต่แต่ข้างตั้งใจนะติดใจเลยขาสนแคมป์สนแคมป์สนนะใครยังครับไปคนนี้เขาก็จะอยู่แต่บนรถหมดแล้วอร่อยอ่ะแสดงว่าอร่อยฮีโร่หมดไปถ้วยแล้วเขียวหวานงั้นแสดงว่าอันนี้ไม่มีคนไม่มีคนทานเหรอองั้นผมจะชิมเองผมจะชิมเองงั้นผมขอคุณยุ้ยขอจิ้มแล้วก็เอาสีขาว2อันสีขาว2อันเอาสีอะไรก็ได้แหละเอาสองอันเอาสองอันพอราดให้ผมเลยโชคโชคเห็นอาจารย์บอกเอาต้มสีขาวเอาเอาไหนฮะเอานี่แหละอันนี้น้ำพริกเพราะว่ายังไม่มีใครชิมบอกรสชาติไงโชค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 สี่ช้อนราดไปจับละสองช้อนโชคโชคไม่มานะโอเคนั่นแหละสะใจเพราะเดี๋ยวเราจะกินกับผักด้วยใช่มันต้องกินขอบคุณครับนี่อร่อยแสดงว่าอร่อยจริงอ่ะเขียวหวานเขียวหวานและไก่เหรอมีไก่มีเลือดด้วยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวผมจะเลือกอะไรกินกับน้ำพริกดีคุณตั๊กกินไปเยอะละแกงแกะไข่ต้มให้เอาผักลวกใช่ใช่ใช่น้ำพริกต้องขับลวกหน่อยน้ำพริกคุณภรรยาช่วยช่วยแกะไข่ต้มให้กอง
พอละผักต้มพอละมันควรจะกินกับใบเนี่ยใบอันเนี้ยมันลดอะไรนะที่คุณบอกผมใช่ไหมนี่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 อันนี้นี่นี่ผักอีสานผักผักคุณแพลวเหรอผักแพลวแพลวอีสานเรียกว่าอะไรผักแพลวผักแพลวเสียงต้องได้หางหางเสียงต้องมาแพลวนี่ครับเนี่ยทำท่าจะกินแต่นี่ทำท่าจะกินแต่ปิดแมสอยู่คนเดียวเนี่ยผมต้องมีประธานในพิธีเปิดแมสให้นี่มานี่ครับแต่จริงขนมจีนนี่เขาตักคำหนึ่งเข้าปากได้เลยนะที่เขาจับเนี่ยคุณยุ้ยเมื่อกี้พี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาสอนวิธีม้วนอันนี้อันนี้ก็ดอกกุหลาบนะคือทำให้เป็นดอกกุหลาบต้อง5นิ้วช่วยกันผมขอเด็ดแผ่นนี้มานี่ไง2มืออ่ะต้องใช้2มือช่วยกันแล้วมันจะเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้เลยเอาสารแหน่สารแหน่ใช่เขาไม่เรียกน้ำพริกอ่ะคนทางนี้เขาเรียกน้ำยาหวานเขาบอกน้ำยาหวานเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอคำนี้คำหนึ่งก่อนน้ำยาป่าหมดแล้วเหรอยกหม้อไปเติมเองมั้งคะยกหม้อไปเติมเองมั้งคะเส้นพอนะคนนี้เขากลัวตักให้น้อยฮะเขาจะไปเองเขากลัวตักให้น้อยหวานก็อร่อยนะใช่มันแต่ผมว่าถ้าทางภาคกลางเลยเนี่ยเขาจะหนักรสชาติของมะกรูดคุณยุ้ยเขาจะมีกลิ่นมะกรูดหนักกว่านี้หน่อยอันนี้ก็อาจจะกลัวคนไม่คุ้นนี่ครับผักหน่อยกินกับไข่โอเคเลยใช่กินกับผักลวกอร่อยผักลวกอร่อยมากนี่ไงผมว่าตักน้ำพริกมาเยอะนะคุณยุ้ยแต่พอโยนผักแล้วมันเหมือนกับอันน้ำพริกเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวจะไปลองน้ำยาเปล่าโอเคต้องกินอย่างเงี้ยกินไปเด็ดผักไปเขาอะไรแมงลักใช่ไหมไม่ใช่หรอกกันจองเหรอผักกันจองผักกันจองผักกันจอง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 ผักกันจองผักกันจองกินให้ครบสีคุณตู่ทำเสร็จแล้วทดสอบทดสอบตัวนี้ครับแม่บริณีเสียงไหมครับจำไว้ไหมครับฮัลโหลสุดยอดเลยครับฝ่ายเครื่องจำไหมครับฝ่ายเครื่องเสียงของตรงนี้ขอโทษค่ะชายแล้วก็เดี๋ยวจะตอบดีดีเจที่นี่เหรอฮะตอบได้นะครับดีเจฮะไม่ให้ตังค์ก็ไม่ได้ดีเจของที่นี่แต่งตัวหล่อเลยวันนี้แต่งดีเจเลยไม่มาครับวันนี้ครับไปถูกวันเราครับมาแล้วครับเดี๋ยวซูมเพื่อนๆดูครับ
ตรงนี้อ่ะไม่ได้ต้องใส่เกียร์เองไม่รู้นะครับดีเจประจำร้านเจ้าของร้านบอกว่าแต่เสียงเกียร์เป็นป้องเลยนะดีเจประจำร้านครับเจ้าของร้านบอกไม่ให้ทำก็ไม่ได้ขอชิ้นหนึ่งคนไก่ไม่ได้เรียนหนังสือรู้หมดเขามีความสุขเนี่ยชิมไก่นี่ไก่สมุนไพรของตู่ไก่สมุนไพรเหมือนกับมีกลิ่นตะไคร้เมื่อกี้กินข้าวมาก่อนไก่เขาทอดได้ดีมากเลยอ่ะแห้งหอมหอมตะไคร้ลูกเป็นไงเสียวหวานสองขั้วลูกกินเยอะมากเลยอ่ะครบแต่ว่าเขียวหวานเขาอร่อยเลยมาดูต้นเสียงสาวนาแพงได้นาสวยสาวนาแพงนาเจ้าหวานขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงขอเพลงมาขอเพลงขอเพลงอะไรครับผมเพลงอะไรก็ได้ครับอยากให้ครับผมจัดเลยครับอยากจัดให้ครับเอาเพลงที่เซิร์งได้ด้วยครับผมครับมาขอเพลงครับเปิดเพลงให้ฟังหน่อยหาหนี้ก่อนครับเพื่อจะขับก่อนครับมาจนกินอิ่มแล้วยังไม่ได้เพลงเลยอ่ะยังไม่ได้ฟังเพลงเลยอ่ะเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรก็ได้ที่มันครับมาจนกินอิ่มแล้วว่ารอฟังเพลงอยู่เนี้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยร้องให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดีเจชื่ออะไรครับดีเจชื่ออะไรพุทธิชัยอุบลศักดิ์ครับเป็นผู้จัดการร้านขนมจีนแม่คุณีนะครับอ๋อ นี่คือผู้จัดการเลยเหรอครับครับผมโอ้สุดยอดเป็นร้านผู้จัดการครับเป็นลูกชายแม่คุณีครับลูกคุณพังครับหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงร้องด้วยเซิงด้วยโอ้แล้วสุดยอดเจ้าเยี่ยมฟังนักกาวันรับเต่าลงเต่าไม่ต้องร้องเลยเซิงเลยลำเลยฟ้อนได้ไหมฟ้อนได้ไหมฟ้อนอย่างเดียวไม่ต้องร้องฟ้อนอย่างเดียวไม่ต้องร้องวางเลยวางเลยฟ้อนอย่างเดียวเลยยิงดับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับยิงดับไปแล้วผู้จัดการไม่ลงทุนเนี่ยไม่ลงทุนเครื่องเสียงให้ดีๆใช่ไหมมีครับฟ้อนเลยฟ้อนเลยนี่ไม่ต้องร้องเอาฟ้อนอย่างเดียวง่าสุดยอดมาย่องมาย่องแต่งตัวก็สุดยอดแล้วเนี่ยสุดยอดยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องยิ้มหน่อยสุดยอดเลยหล่อมากหล่อมาก
รอมากรอมากเดี๋ยวจะเอาไปออกรายการนะครับฟ้อนฟ้อนสวยๆยิ้มสวยๆหน่อยสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับมีเอ่ยพร้อมเดินทางปลอดภัยด้วยครับท่านผู้จัดการร้านเด็ดมากเด็ดมากเจอเขาได้ครับถ้ามากินบุญมีขนมจีนหลมเก่าก็จะได้เจอท่านผู้จัดการชื่ออะไรนะเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวต้องไปถามเขารายงานตัวว่าเขาเป็นผู้จัดการร้านที่นี่แล้วก็เป็นหลานเจ้าของเขาคือผู้จัดการเป็นหลานเจ้าของเป็นหลานของนี่แหละแม่บุญมีนี่แหละแต่ว่าตำแหน่งของเขาในร้านนี้คือผู้จัดการและดีเจประจำร้านครับเดินพ้นลำโพงกับเครื่องเสียงเมื่อไหร่เพลงดับแต่เขาถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเพลงจะดังอิ่มอร่อยเนาะใช่ไหมสุดยอดแนะนำเนาะใครมาผมไม่สบายไม่สบายแล้วก็พอตรวจก่อนมาตรวจไม่หลังจากที่เล่าให้ฟังเรื่องพอจุ๊บแล้วเป็นนี่ไม่จุ๊บกันอีกเลยไม่จุ๊บแล้วห้ามจุ๊บเบื่อแล้วไม่จุ๊บแล้วจุ๊บแล้วเป็นตู่ไปบ่อยใช่ไหมครับตู่ไปลิงบ่อยเลยเนี่ยไม่ไม่ลุงตู่เนี่ยไม่เคยติดจากคนอื่นมีแต่คนอื่นมาติดลุงตู่จุ๊บแก้มลุงตู่แล้วก็ติดวันก่อนเนี่ยพนักงานร้านนั้นเป็นทั้งร้านหลังจากมีคนนึงมาจุ๊บแก้มลุงตู่เป็นทั้งร้านคลิปออกไป FC เขาบอกว่าอาจารย์ชอบหลอกตกลงหลอกหรือจริงมีคนว่าอาจารย์ชอบหรอจริงเหรอเป็นจริงหล่อจริงหล่อจริงเขาบอกชอบหลอกไม่หลอกโอเคครับเดี๋ยวให้ครูตั๊กเรียกเข้ามาคิดตังการผู้จัดการคิดตังผู้จัดการมาเก็บตังเร็วคิดตังครับผู้จัดการครับเดี๋ยวถามชื่อก่อนผู้จัดการชื่ออะไรนะคุยการชื่ออะไรนะชื่อไฝครับไฝแม่พุทธิชัยวนต่อครับคิดตังโต๊ะผมด้วยครับท่านผู้จัดการครับครับผมครับเอาไหว้แล้วยังไม่ได้เก็บตังนะอ๋อเดี๋ยวไปสั่งลูกน้องไปสั่งลูกน้องมาเก็บรอหน้าดูเลยพี่โทรเงียบเลยสั่งลูกน้องเห็นไหมสั่งลูกน้องเห็นไหมผู้จัดการเข้าไปสั่งการเลยใช่ไหมครับน่ะเขาชื่ออะไรนะฮะชื่อไฝทองไฝทองครับคนดังในจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้ดังแน่นอนดังแน่นอนถามใครก็รู้เดี๋ยวหลังจากนี้จะดังกว่านี้อีกคุณไฝทองเป็นผู้จัดการใช่ไหมฮะครับผมผู้จัดการร้านลูกน้องทั้งร้านสั่งสามใบนะคะผู้จัดการร้านเดี๋ยวสั่งเยอะเขาเตรียมขุดกลุ่มขุดทั่วขายหน้านี่ถ้าไม่อยู่ใกล้เครื่องเสียงก็เงียบคุยกันคุมเป๊ะเลยคุมประกบหลังหน้าดูเลยครับคนนี้เป็นใครเนี่ยคุณฝ่ายคนนี้เป็นใครเป็นลูกน้องรับมาเห็นไหมญาติพี่น้องกันเราเห็นไหมแต่เป็นลูกน้องคุณผู้จัดการเห็นไหมบอกแล้ว650ผู้จัดการลดราคาให้ไหมผู้จัดการสั่งลดไหมเนี่ยถามป้ากันเอาเป็นผู้จัดการต้องถามใครเลยเนี่ยป้าครับเป็นผู้จัดการแล้วทำไมสั่งลดไม่ได้อ่ะสั่งลดราคาไม่ได้เลยเหรอบอกลดราคาหน่อยถามป้า
ห็นไหมเรื่องเงินเรื่องทองผู้จัดการต้องจัดการเองโอเคครับเพื่อนๆครับใครผ่านมาทางลมเก่านะอร่อยจริงแท้แน่นอนนักชิมในตำนานคุณยุ้ยการันตีคุณตู่ก็สารฝันคุณตู่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้มาพบท่านผู้จัดการไฝทองคุณตั๊กเป็นไงส้มตำอร่อยครับโดครับปิดคลิปแล้วพูดว่าถ้าชอบพูดช้าๆถ้าชอบ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 อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ดูไว้แล้วนะครับนะต่อไปครับดีๆนะเดี๋ยวแพ้ผู้จัดการสายทองนะนี่ๆสวัสดีครับบ๊ายโดทองครับขอบคุณคุณตู่ครับที่พามาขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแพรครับวันนี้มาร่วมทริปมาสวยๆคุณตาเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับบ๊ายบายผู้จัดการเอาตังค์มาทอนแล้วผู้จัดการครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับที่เหลือนี้ติ๊บท่านผู้จัดการนะครับค่าเปิดเพลงค่าเปิดเพลงขอให้รวยนะครับขอถึงวันที่หนึ่งนะครับกินไม่ไหวใจหมดสมบูรณ์ทุนผลที่ยังไงขอให้มุ่งมั่นความปรารถนานะครับสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับใช่เดินทางและความปลอดภัยนะครับใช่โยพี่โดพี่โดหันมาถ่ายคู่ภาพคู่หน่อยตาเธอตาเธอรวยรวยบา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 ยขอบคุณครับทุกแรงใจพี่การพี่การพี่การครับบ๊ายบาย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 ครับขนมจีนเจ็ดกี้ในอำเภอลมเก่าจังหวัดสุพรรณนะครับร้านขนมจีนแม่มณีนะครับขนมจีนหนกแม่นะครับคุณตั๊กคุณตั๊กคุณตั๊กยืน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 ขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยถ่ายรูปดาราหน่อยคุณยุ้ยคุณยุ้ยเชิญครับถ่ายรูปดาราถ่ายรูปดาราหน่อยโอ้ถ่ายรูปกับคนดังถ่ายรูปกับคนดังสองนิ้วยกสองนิ้วเจอคนดังเจอคนดังถ่ายรูปหน่อยโอเคครับขอบคุณครับไลค์กดไลค์หน่อยไป